สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเดนวันนี้นะคะเป็นหมอดูเข็มทิศทองคำค่ะใชยย้ยาดูเลิศดหรูนะคะตอนนี้รถทัวลงเต็มหน้าบ้านแกเลยค่ะ อุตริอะค่ะไปดูดวงลูกชายคุณอุ้งอิงที่เพิ่งคลอดคุณผู้ชมคิดว่าเหมาะสมหรือไม่คะวันนี้เดียนเลยต้องเชิญมาเคลียร์ค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะสินแสเข่งค่ะสวัสดีค่ะสินแสสวัสดีครับเออจริงๆเดียนเพิ่งเห็นสินแสครั้งแรกนะคะคเดียนว่าเออเป็นคนที่มีบุค,คลิกดูแล้วเป็นแบบสินแสจริงๆเลยนะคะค,ค่ะ <laughs> เออสินแสค่ะชื่อจริงๆของสินแสคืออาจารย์ชนทัศ หรือไทยผ่องใช่ไหมคะนะคะและเห็นทราบว่าเป็นถึงผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากร์แห่งประเทศไทยเออคือคือคือสถาบันอะไรคะชื่อยาวๆค่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการรวบรวมนักพยากรนะครับที่มาอยู่ในสังกัดด้วยกันแล้วก็ได้จัดกิจกรรมนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมสังคมกิจกรรมการดูดวงนะครับแล้วก็ดูแลบรรดากลุ่มนักพยากรด้วยกันเมื่อมีงานเกิดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นงานที่จะเกี่ยวกับสังคมหรือเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของสถาบันครับค่ะสินแสเข่งค่ะเรียนอยากให้สินแสเข่งแนะนําตัวเองค่ะคนเขาก็สงสัยโอ้ใครอะสินแสเข่งเกิดมาไม่เคยได้ยินดูดวงมาสักกี่ปีแล้วคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รู้จักผมน้อยไปแล้วเนี่ยอ่ะค่ะก็รู้จักกันมานานแล้วนะครับการใช้ชีวิตในการเดินทางบนเส้นทางของนักปัญญากร กว่า30-40ถึงปีที่ผ่านมาสี่สิบปีแล้วใช่ครับค่ะทีนี้เวลาที่เราไปดูดวงเนี่ยเราใช้หลักของโหราศาสตร์จีนก็คือดวงจีนะนะครับดวงจีนกับศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยเพราะในหลักของโหราศาสตร์จีนนะครับเขาจะใช้หลัก5ข้อนะครับอาจารย์ค่ะอิกเตกยี่เหงซาวงจุ้ยสีอิมกองเหงาถักจืออิกเตกหมายถึงคุณธรรมพฤติกรรมจริยธรรมยี่เหงหมายถึงวันเดือนปีเกิดซาวงจุ้ยหมายถึงที่อยู่อาศัย ในส่วน3ส่วนนี่มีเปอร์เซนต์แต่ข้อที่4นะครับอิมกงอิมกงหมายถึงบุญเก่ากรรมเก่าะนะครับข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5เหงาถักจือการเรียนรู้อันนี้ไม่มีเปอร์เซนต์สองสองประการที่ไม่มีเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชีวิตของคนเรานะครับจะบวกในเรื่องของที่อยู่อาศัยจะบวกในเรื่องของการดําเนินชีวิตแล้วก็บวกในเรื่องของคุณธรรมก็จะได้ร้อยเปอร์เซนต์เต็ม พราะฉะนั้นการเดินทางบนเส้นทางของการเป็นนักพยากรณ์นะครับก็ใช้ชีวิตนะครับในส่วนนี้มาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้คิดจะมีอาชีพอื่นนะครับอาจารย์ค่ะแม้ฟังดูก็น่าเริ่มใส่นะคะสินแสเข่งแล้วทำไมอยู่ๆสินแสเข่งเกิดอะไรขึ้นคะอะไรมันสิ่งแล้วกินยาไม่เขย่าวขวด <c oughs> คะไปดูดวงลูกชายขุณอุงอิงเขาได้ยังไงเขาเพิ่งคลอดชาวบ,บ้านเขาว่าสินแสทำอะไรไม่เหมาะสมเลยอะคะ่ะจริงๆแล้วนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้รู้เรื่องเลยนะ,ะพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย ก็ปรากฏว่ามีโทรศัพท์นะครับติดตอ่อเข้ามาจากสื่อมวลชนสอบถามนะครับว่าเอ้าลูกลูกลูกของคุณนี้คลอดเลยนะแล้วคลอดโดยธรรมชาติผมบอกแล้วยังไงนะครับอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยว่าลูกเป็นยังไงบ้างแล้วก็เสริมดวงบาร,รมีพ่อแม่หรือเปล่าอ๋อนัก <ผม S 1> ข่าวใช่ครับสำนักข่าวไหนเขาบอกไหมหลายสำนักเลยครับสองสามสำนักเลยครับท<อ>ี่ติดตอ่อเข้ามาติดตอ่เาาตดตอเข้ามาไอ้ผม เมื่อโทรเข้ามาเราก็เจตนาดีนะครับก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้คิดในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งคิดในในแง่แง่ร้ายเกิดขึ้นนะครับแต่คิดเพื่อที่จะบอกว่าในดวงชะตาของเขาเนี่ยนะ,นะะเป็นยังไงแล้วก็เ,เสริมดวงพ่อแม่หรือไม่เสริมดวงพ่อแม่อย่างไรก็อธิบายให้ฟังแต่ในส่วนของการอธิบายไปแล้วเนี่ยการออกข่าวไปแล้วเนี่ยจะมีความชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกได้โอ้สินแสจะไม่ชัดอะไรกันคะ เนี่ยเขาไปเขียนกันนักข่าวเขาบอกว่าสินแสพูดว่าดวงลูกไม่เสริมบารมีแม่อ้อสินแสไปพูดแบบนี้เขาเสียหายค่ะอันนี้จริงๆแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะไม่สินแสพูดคํานี้จริงไหมที่ผมพูดคํานี้ออกไปเนี่ยเนื่องจากว่ามีคําถามจากสื่อนะครับถามว่าคุณอุ้งอิงคลอดบุตรครั้งนี้เสริมดวงคุณอุ้งอิงเนี่ยให้ประสบความสําเร็จเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่อ่าอาจารย์ครับ ออนักข่าวก็ถามนักกลัวนะทำไมถามคำถามส่อแววอย่างนี้ล่ะแล้วผมก็พยายามอธิบายฟังนะครับว่าในดวงชะตาเนี่ยเขามีปีเสริมไม่เสริมปีเสริมไม่เสริมเนี่ยหมายถึงว่าปีเกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนปีไม่เสริมอาจจะเป็นปีชงปีปะทะปีอะไระก็ได้นะครับแต่ในดวงชะตาของเด็กเนี่ยเป็นกลางๆไม่บวกไม่ลบไม่ได้มีผลกระทบอย่างใดแล้วก็ไม่ได้เสริมดวงพ่อแม่ด้วย ก็เลยเอาคํานี้ไปไม่เสริมดวงแม่ใช่ครับก็เลยคําพูดนี้แหละครับออกมาจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกว่ากลางๆแต่ไม่ได้เสริมดวงหรือไม่ได้ลบไม่ได้มีผลเป็นลบอย่างใดเพราะฉะนั้นถือว่าบุตรที่คลอดออกมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีผลกระทบอ,อะไรเลยครับค่ะอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งสินแสได้พูดไปแต่นักข่าวอาจจะเอาไปในบางส่วนและพูดาาไม่หมดอาจารย์ครับผมพูดบอกว่า ไม่ไม่ได้ไม่ได้เสริมดวงพ่อแม่แต่นักข่าวไปไปเขียนนะครับขึ้นประเด็นหลักเลยนะครับบอกไม่เสริมดวงไม่เสริมบารมีแม่ดวงไม่เสริมบารมีแม่นะครับคำคำ,คำตัดออกไปคําเดียวนะครับมันมีผลกระทบมากเลยครับอย่างนี้สมมุติว่านักข่าวที่เอาข่าวไปเสร็จแล้วเขาอาจจะพิมพ์ไม่หมดหรือในประเด็นอื่นๆสินแสมีอะไรอยากจะอธิบายเขานิดหนึ่งไหมคะ ในส่วนรายละเอียดเนี่ยผมผมไปไปดูแล้วมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะว่ามีคําพูดที่ผมเขียนไว้ว่ามีคําพูดที่ผมบอกไว้ว่าไม่ได้เสริมดวงพ่อแม่เป็นกลางๆแต่คําพาดหัวข่าวนะครับที่พาดขึ้นมารู้สึกว่าจะหนักพอสมควรก็คือไม่เสริมบาร,รมีแม่อมนะครับอันนี้ก็ต้องมีวิจ,จารณญาณในการรับฟังรับชมแล้วก็อ่านข่าวนะคะคทีนี้เพื่อเป็นการที่ว่าโอเคนะคะเดียนจะไม่ไปนั่งฟังแล้วล่ะคะ่ะไม่ไปอ่านของใครแล้ว สินแสะคะดวงจริงๆของหลานโอเคใช่ไหมคะให้พูดได้ไหมเดียนว่าเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใช่ไหมคะใช่ครับเราก็คิดคว่าเรามีเส็จต้องถามก่อนเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่ผมไปถอดยามออกมาแล้วเนี่ยในดวงในดวงชะตาของเด็กเนี่ยเป็นดวงที่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามีมังกรสองมังกรอ,อยู่ในดวงชะตาค่ะเขาเรียกดวงราชาสิทธิโชค ด,ดวงราชาสิทธทิโชคเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้นําเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่ใจอ่อนใจดีเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีเจ้าทุกข์อยู่ในตัวไม่ทุกเรื่องตัวเองก็ทุกเรื่องคนอื่นเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของของเด็กนะครับถ้าพูดวิเคราะห์ไปตอนนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าเด็กมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตของตนเอง ความจริงแล้วนะครับในเรื่องของการที่จะดูในเรื่องของการคลอดบุตรเนี่ยถ้าเป็นคลอดบุตรธรรมชาติเขาเรียกว่าคลอดไปตามตามยถากรรมแต่ในส่วนของการที่จะคลอดแล้วดูเลิกยามที่ดีเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยด้วยเช่นเช่นเดียวกัน <คะ S 2> จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกทุกเดือนนะครับผมจะมีคู่สามีภรรยาเนี่ยมาให้ช่วยดูในเรื่องของคลอดบุตรว่ากําหนดคลอดบุตรเมื่อไหร่จะดี กําหนดเมื่อเมื่อไรจะเด็กเกิดมาแล้วจะได้เสริมดวงชะตาพ่อแม่หรือไม่<ฆ>หรือข้อในปีไหนถึงจะประสบความสําเร็จเราก็พยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าข้อเราต้องดูดวงพ่อแม่ก่อนว่าพ่อแม่เป็นยังไง<ฆ>แล้วก็จะดูไปตามตามเกณฑ์ว่าเราควรจะต้องเสริมในเรื่องของดวงเด็กไหมก็คือหมายถึงว่าเวลาเกิดเดือนเกิดวันเกิดและเวลาเกิดเขาเรียกว่าสีฮะสีสมพงษ์ คนจีเรียกจาอ,อีสี่ขา,ขานั่งก้าอีสี่ขาทําให้เด็กคนนี้เนะี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นต่อไปออกจากพ่อแม่ไปแล้วเนี่ยเขาไปต่อสู้ชีวิตของเขาเองเนี่ยขเขาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเจตนาจริงๆของผมนะไม่ได้เจตนาที่จะบอกในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้า,าว่าเรารู้ว่าถ้าเกิดมีผลกระทบเกิดขึ้นถ้าเด็กคนนี้มีผลกระทบเกิดขึ้นผมจะพูดไหมผมจะไม่พูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อะไรนี่ไม่ดีเนี่ย เราจะเก็บไว้ <c oughs> แต่จะให้โกหกเนี่ยผมโกหกไม่ได้ค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาฟังจับปากสินแสเข่งอย่างชัดเจนเรียนต้องถามนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ถามจริงๆถึงความเป็นหมอดูของเราเนี่ยเราสามารถจะไปดูดวงเด็กๆที่เพิ่งเกิดที่พ่อแม่เขาไม่ได้อนุญ,ญาตเรามีสิทธิ์ไหมคะเรนถามถามสินแสตรงๆอะ่ะ<น>สินแสมีสิทธิ์หรอ <c oughs> ในกรณีนี้เนี่ยผมก็อยากจะขอโทษ นะครับครอบครัวของคุณนุ้งอิงแล้วก็ครอบครัวของคุณพ่อเด็กด้วยนะครับที่ผมใช้สิทธิตัวนี้แล้วก็ไปดูดวงให้ทำให้รู้สึกว่าเรารู้สึกไม่สบายใจเท่าที่ควรนะครับอันนี้ต้องขอโทษก่อนนะฮะแต่ในเรื่องของการที่เราได้ดูดวงเด็กเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนอาจารย์แล้วว่าเราดูได้ตั้งแต่ก่อนที่ยังเป็นวุ้นแล้วก่อนที่จะมาเป็นรูปร่างแล้วก็ก่อนที่จะมาคลอดเราสามารถดูตามสเต็ปได้หมดเลยแล้วก็กําหนดได้ และสุดท้ายเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเป็นไปตามจังหวะของชีวิตเด็กเกิดมาแล้วเนี่ยจะขอให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นแต่เด็กคนนี้ถือว่าโชคดีนะค่ะข้อตามธรรมชาติแต่มีความมั่นคงอยู่ในชีวิตของตนเองสี่ขาครบ สี่ขาครบค่ะเออ,อ,อสินแสะคะ่ะเดียนว่าเราคุยกันแบบนี้ก็ดูจะธรรมดาธรรมดานะคะแต่เดียนบังเอ,อิญเดียนก็ไปเลื่อนๆคอมพิวเตอร์ว่ายตายเจอคุณนัทบุตรก็พูดถึงสินแส<ช>ค่ะเออเดียนอ่านให้ฟังนิดนึงสินแสนจะฟังไหมคะ<ด>อยากเป็นลมไปก่อนนะคะเขาบอกว่าเด็กเพิ่งคลอดไปกี่ชั่วโมงพ่อแม่เขาก็ไม่ได้ขอให้ดูดวงไปหยิบเอามาทำนายออกสื่อใจต้องสกปรกขนาดไหนแล้วทอะ อุ้ยต่ยเดยนผู้ไปพอกเด่นกบขอประทานทษดเด่นอ่านตามเนี้ค่ะสินแสคะคุณน,นัทธวุฒิเขาเขาไม่เข้าใจสินแสไปแล้วค่ะคือจริงๆแล้วนะครับการที่เราได้ดูดวงก่อนเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ไม่ใช่เป็นเรื่องของศิศาสตร์ค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของาศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งเล่นลับค่ะแต่เป็นาศาสตร์แห่งชีวิตอซึ่งเม,มืม่อเราได้รู้ในเรื่องของวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะวางแผนในอนาคตของลูกได้ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะดูตั้งแต่ก่อนคลอดไหมแล้วจนกรั้งคลอดมาเนี่ยถึงจะประสบความสําเร็จผมเริ่มตั้งชื่อตั้งแต่เด็กเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนอาจาร่ะพ่อแม่เด็กโทรมาบอกว่าตอนนี้ลูกคลอดแล้วตามเวลาเท่านี้เท่านี้ตั้งชื่อให้ด้วย พ่อหนูต้องการที่จะให้ลูกออกจากโรงพยาบาลเนี่ยมีชื่อด้วยและเป็นมงคลกับชีวิตเป็นมงคล,ลกแก่ชีวิตด้วยเพราะว่าชื่อเนี่ยจะจารึกอยู่ในในในบัตรใบเกิดตลอดชีวิตเลยครับอาจารย์ครับในส่วนนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งเรื่องสกปรกนะแต่มันเป็นสิ่งเรื่องของความเป็นมงคลมากกว่า,าเพราะว่าเวลาที่คลอดมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ได้รู้ในเรื่องของดวงชะตาของลูกาสามารถที่จะวางแผน ในอนาคตได้ว่าลูกควรจะเดินไปในเส้นทางไหนอย่างไรและ,ะทําอย่างไรที่จะให้ลูกมีโอกาสประสบความสำเร็จคนมีลูกนะครับห่วงลูกมากกว่าตัวเองนะครับอาจารย์ เดียวว่าไปเดียวคุณนัทวุฒินั่งชมรายการอยู่เขาก็คงจะเข้าใจมากขึ้นแต่เดี้ยนต้องถามสินแสแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนี้ผู้บรรดาสินแสต,ต่างๆก็เป็นโลกอะไรกันคะก็ชอบเกาะกระแสดูคนดังดูดารานี่ดูแม้กระทั่งเด็กเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มากกว่าสินแสสมัยนี้สร้างกระแสสินแสเข่งว่ายัางไงเขาอาจจะสนใจในตัวผมหรือเปล่าว่าเป็นสินแสเข่งทําให้คนรู้จักเยอะ สื่อมวลชนก็ม,กมักจะมุ่งมุ่งมาหาที่ผม<อ>ทุกวันก็จะมีนักข่าวที่จะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อที่จะสอบถามว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงผู้นําคนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องอะไรเรื่องอย่างเงี้ยคนคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างให้ช่วยดูให้หน่อยเราก็จะ<อ>วิเคราะห์ให้แต่นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของเด็กที่คลอดใหม่แต่นี่เด็กที่คลอดใหม่เราก็ต้องขอโทษที่ผม ค่ะอันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะสินแสขอโทษนะคะแต่ไม่เป็นไรเดียนว่าไอ้ขอโทษก็คือเรื่องหนึ่งพ่อแม่เขาไม่เอาเรื่องก็คือเรื่องหนึ่งแต่เดียนจะถามสินแสค่ะในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธ,ธ,ธิส่วนบุคคลหรือเปล่าคะถ้าสมมติว่ามีใครจะเอาเรื่องขึ้นมาตายสินแสอายุขนาดนี้เข้าคุกดีฉยนละห่วงใหญ่จังเลยทําไงดีสินแสถ้าผิดก็ต้องผิดนะครับอาจารย์คือถ้าผิดเราก็ต้องยอมรับผิดเพราะว่าถ้าหากว่าเราทานายไปแล้วแล้วเราดูไปแล้วเนี่ย ดูจากสื่อมวลชนที่สนใจเพราะว่าคุณลุงอิงเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคนติดตามนะครับครอบครัวแม้กระทั่งครอบครัวทุกคนนะครับและอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งที่ต้องการาต้องการที่จะได้คะแนนเพื่อที่จะมีการตั้งพักรัฐบาลเกิดขึ้นด้วยยิ่งมีความสนใจมากขึ้นเพราะนั้นในส่วนของความสนใจตรงนี้ เมื่อมีคําทํานายออกไปเนี่ยก็มีคนสนใจติดตามมาแม้กระทั่งลูกคลอดเนี่ยก็ยังมีคนสนใจนะครับอาจารย์ค่ะอันนี้เด่นเดนก็ไม่ว่าอะไรละค่ะเราสินแสอาจจะไม่ได้มีเจตนาแต่เด่นต้องถามนิดนึงค่ะแล้วประชาชนที่เขาบอกโอ้ตายแล้วสินแสแข่งติดตามผลงานมานานไม่นับถือแล้วโอ้ทำไมไปละเมอดสกที่เด็กไม่ไหวอ่ะหมอดูคนนี้ไม่ไหวอ่ะสินแสมีอะไรจะพูดกับคุณผู้ชมไหมคะผมก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าในหลักของโหราศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด ในหลักของโหราศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตที่จะนำพาไปสู่ความสําเร็จของชีวิตของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นคนที่เคยล้มคนที่เคยล้มละลายคนที่มีมีผลกระทบเกิดขึ้นในเรื่องของธุรกิจและหน้าที่การงานสามารถที่จะดูดวงได้แต่การดูดวงนั้นเราอย่าไปงมงายกับมันนะครับการงมงายกับมันเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นจะสร้างปัญหาให้เกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูแล้วนะครับ เราต้องรู้จักปล่อยวางผมให้ข้อคิดอยู่เสมอนะครับว่าจงยาวชีวิตและอนาคตฝากไว้กับดวงแต่จงเอาดวงและจังหวะชีวิตมาเป็นโอกาสก็จะสามารถช่วยชีวิตของเรานั้นให้ประสบความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของการดูดวงนะครับก็คือไม่ควรที่จะงมงายในสิ่งที่ ไม่ไร้สาระค่ะ,ะคเออศินแสเข่งคะ่ะเยนว่าเราจุดเรื่องของเด็กดีกว่าเพราะว่าเด็กเกิดมาบริสุทธิ์เป็นที่รักของพ่อของแม่ครบอบครัวเขาเราไม่กล้าล่วงละกันเราก็ยอมรับว่าเราก็เออไม่น่าไปดูเขานะเพราะว่ามีนักข่าวโทรมาอาจจบไปบออสินแสเข่งคะ่ะเยนสนใจครับเมื่อกี้สินแสพูดเองนะคะว่าคุณอุ้งอิงกำลังเป็นที่สนใจของสังคมเขาอาจจะนั่งเก้าอี้นายกหญิงค,คนต่อไปหรือเปล่าอะไรเดนก็ไม่รู้นะคะมันยังไม่เกิดขึ้นครับ สินแสคัดดวงคุณอุ้งอิงดีมากไปครับดูได้นะ,ะ้ดูได้สิไม่เป็นไรเขาก็ดูกันเยอะแยะดวงของคุณอุ้งอิงนะครับเป็นดวงแห่งผู้นําเป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้นําอยู่ในตนเองแต่ในพื้นฐานดวงชะตาแล้วเนี่ยมีความลังเลไม่ค่อยมั่นใจตนเองอยู่เพราะฉะนั้นการที่คนเรานะครับจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ในช่วงระยะระยะแรกนะครับของการที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางการเมือง ควรให้เวลานะครับในการที่จะหาประสบการณ์ที่จะสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตให้ได้ในดวงชะตาของคุณอุ้งอิงนะครับในปี2,568มีโอกาสประสบความสําเร็จโด่งดังทางด้านการเมืองสูงสุดในชีวิตครับแต่นี้ก็66ก็เรียกว่าจวนแล้วทีนี้ต้องเรียนถามนิดนึงคุณนงอิงมีโอกาสที่จะมีครอบครัวปู่ย่าตายายอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเอออากงค่ะจะได้กลับมาอุ้มหลานไหมคะ คุณอง้์อิงเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวนะ,ะห่วงใยครอบครัวเอื้ออาทรเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ห่วงใยก็จริงนะครับแต่ในด้านของครอบครัวแล้วเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั้นก็คงจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าในพื้นฐานดวงชะตานั้นมีดวงของการแตกแยกวุ่นวายสับสนเข้ามาเกี่ยวข้องอเพราะฉะนั้นการที่จะประสานในเรื่องของครอบครัวที่จะให เกิดความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวของปู่ย่าตายายเนี่ยคงจะไม่มีโอกับประสบความสาเร็จกําลังจะบอกว่าคุณปู่เอาคุณตาจะไม่ได้กลับมาอยู่กับหลานในเมืองไทยหรอคะทราบข่าวว่าจะจะเดินทางมาในช่วงประมาณเดือนกรกฎาเลยครับเดี๋ยวไม่ทราบนะคะว่า<ม>สินแสรู้มากกว่าฉันอีกนะผมผม,ผมยังผมยังคิดอยู่เลยนะครับว่า,าช่วงประมาณเดือนมิถุนากับกรกฎาเนี่ยเป็นช่วงระหว่างเดือนที่มีผลประทะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาความวุ่นวายในส่วนตัวของ คุณพ่อน่คงจะมีมากกว่าที่จะมีโอกาสได้เดินทางกลับมาอันนี้ก็คือสินแสดูจากดวงน่าจะเป็นแบบนี้เรียนถามหน่อยได้ไหมคะเรามีการทำพิธงพิธีแก้ไขเพื่อให้มันราบรื่นได้ไหมคะแก้ดวงเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกผม,ผมวิเคราะห์ในเรื่องของดวงของคุณทักษิณไว้ว่าดวงตกดวงแตกแยกพัดพลากตายจากในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อคุณทักษิณทราบข่าวที่ผมวิเคราะห์ผ่าดวงไปแล้ว ปรากฏว่าคุณทักษิณได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดียเพื่อประกอบพิธีในการต่ออายุเสริมดวงชะตาการดูตามหลักของโหราศาสตร์จีนนะครับก็มีส่วนสําคัญด้วยเช่นเดียวกันการต่ออายุหรือการเสริมดวงชะตานั้นโดยการทำพวงซุยเพื่อที่จะเสริมดวงให้คนคนนี้เนี่ยมีความมั่นคงเกิดขึ้นทั้งชีวิตหน้าที่การงานก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันเพราะยังไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดนะครับ ในการแก้แก้ดวงชะตากรรมเนี่ยศาสนาพุทธศาสนาของจีนนะครับก็ถือว่าสามารถที่จะแก้ดวงชะตาได้ และทําให้มีโอกาสกลับคืนมาสู่ความสําเร็จได้แต่สําคัญที่สุดก็คือคอยู่ที่ตัวของตัวเองด้วยครับค่ะสิ้นแสเข่งค่ะเลี้ยวโค้งสุดท้ายแล้วนะคะอีกวันสองวันพวกเราก็จะเข้าคูหาก่อนแล้วรเราก็ถือว่าเราคุยกันแบบไม่เป็นทางการละกันค่ะเบอร์ไหนคะที่คิดว่าตัวเลขมงคลเหมาะกับการนั่งเก้าอี้นายกอะค่ะอาจารย์ผมพูดไปอาจารย์ก็หาว่าผมนี่เข้าข้างใครโอ้ยไม่เราต่างคนต่างคิดคนละเบอร์กันก็ได้อสาาินแสว่าเบอร์อะไร ผมก็ยังคงติดตามเบอร์ยู่นะบองอยู่นะเพระเาะว่าเบอร์22เนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลคู่อ๋อเหรอรแล้วก็เท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการบริหารหรือว่าการแต่งงานเข้าสู่พิธีมงคลสมรสคะ่ะเขาก็ใช้เลข22ตลอดระยะเวลาที่ผ่านม,มาครล่นถามหน่อยแล้วเลข29ี่ะ้าคะเลขย9เป็นเลขของ สิ่งที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการโยกย้อนในเรื่องของการหลอกลวงหรือการให้ร้ายยุแย่ในเรื่องของปัญหาความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความสับสนหมายเลข29เนี่ยจะมีผลกระทบกับสตรีเพศแต่จะมีผลกระทบในเรื่องของความขัดแย้งกับเพศชายเพราะฉะนั้นเลข29เนี่ยถือว่ายังเป็นเลขที่ยังไม่เป็นไม่เป็นมงคลเท่าที่ควร สำหรับเกา้าอี้นายกเก<ะ>้าอี้นายกเหรอใช<ะ>ใ่ครับค่ะตามความเชื่อของสินแสเข่งนะคะคุณผู้ชมเจ้าะ่ะเดินขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคะ่ะเดนอยากทราบค่ะเเบอ,อร์ของผู้ชายลอ้อหล่อของดิ้นจะเป็นยังไงแล้วก็ของคุณลุงสูงวัยของเราจะได้นั่งเก้าอี้ไหมเพราะนั่งข้างๆมาตั้งนานๆแล้วสักครู่หนึ่งค่ะ คุณผู้ชมเจ้าขาเดยนคงต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะหมายเลขเบอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับโหราศาสตร์เป็นเรื่องของการดูตามหลักโหราศาสตร์เดียนไม่ได้กำลังชักชวนชีน้นำหรือว่าโน้มน้าวคุณผู้ชมไปพักการเมืองใ,ใดๆนะคะเดยนต้องยืนยันอย่างนี้อาจารย์เข่งค่ะอาจารย์เข่งคะเด่นว่าเบอร์3 1บเอะ ผู้ชายคนนี้ล้อหล่อนะคะคเขาจะได้นั่งเก้าอี้นายกไม้คะจากเบอร์น่อะคะนอกจากหล่อแล้วนะครับเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็วอ๋อครับเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็วรแต่ในดวงชะตานั้นถือว่าเป็นคนที่มี2อ,อารมณ์อยู่ในตนเองอ,อารมณ์ดีก็ดีใจหายพอร้ายขึ้นมาก็เอาเรื่องในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นช่วงวิกฤตนะครับ,รบแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยชีวิตของคุณพิธาเนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในปี2567เนี่ย ดวงชะตาจะพลิกผันไปในทางที่ดีมากๆาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในช่วงระหว่างนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นรอยต่อเป็นรอยต่อของชีวิตนะครับถ้าหากว่าจะวางเส้นทางชีวิตของตอนเองอยู่ในช่วงรอยต่อน,นี้ให้ดีที่สุดแล้วพบกับสิ่งที่เป็นมั่นคงและความมั่นคงอยู่ในชีวิตของตอนเองอยู่ในปี67นั้นถือว่าดีที่สุดไม่อยากจะให้ลากในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยในช่วงประมาณปี2566ไปถึง2567 เพราะฉะนั้นหมายเลข3 1นะครับถือว่าในช่วงแรกนะครับของดวงชะตานั้นถือว่ายังเป็นเลขที่ยังไม่มั่นคงเท่าที่ควรแต่เลขนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอยู่ในช่วงประมาณปี25 6 7้า็ครับก็ลอ,อยสนิทเดียวใช่ไหมคะใช่ครับแต่แต่ในขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ถึงแม้จะรอเนี่ยในช่วงระหว่างที่มีการพลิกผันอยู่ในช่วงเวลานี้ทำยังไงนะครับที่จะให้เส้นของชีวิตให้ตึงขึ้น อย่าให้หย่อนยานถ้าย่อนยานเนี่ยจะมีผลกระทบทันทีครับค่ะเออสินแสเขร่งคะเออคุณลุงป้อมมาค่ะอายุเยอะแล้วนั่งข้างกลางข้างๆเก้าอี้ลุงตู่มาตั้งนานยังไม่ได้ขยับขึ้นไปนั่งเลยเท่านี้ลุงจะได้นั่งไหมาอายุเจริญเล้ยงเล้ยอยากให้เขาได้นั่งสักเอฟหมายเลกอ,อะไรนะครับสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเนี่ยสามบวกเจ็ดได้ศูนย์อุ้ยศูนย์แปลว่าไม่ไม่เหลืออะไรเลยเหรอคะเหลืออะไรไอ,อ้ นี่แค่ตัวเลือกของตัวเลขใช่ไหมคะสามบวกเจ็ได้ศูนย์ประกอบกับในดวงชะตาของลุงฟ้อมเนี่ยก็เตปีลกาปีลกาสองสี่แปดแปดนะครับอายุปัจจุบันเนี่ยแปปีแปดสิดไทยแปดสิบเก้าจีนรอบอายุเข้าเคราะห์รอบอายุเข้าเคราะห์เนี่ยผมอยากจะฝากเตือนว่าให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจะเดินทางไปไหนก็แลดีเดี๋ยวหกมใช่ครับ เป็นห่วงมากก็คือเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีคุณคอยอระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยตลอดระยะเวลาอีกหกเดือนข้างหน้าเนี่ยยังมีเวลาที่จะมีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างมากมายปีของท่านปีราคาปีนี้เป็นปีถาะเป็นปีที่มีผลปะทะเกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายสับสนบวกกับหมายเลขส7บ็ซึ่งตกเลขศูนย์เนี่ยก่อให้เกิดการศูนย์สลายเกิดขึ้นอันนี้ก็ เือนว่าให้ท่านระวังด้วยเดียนก็ไม่น่าถามเลยนะคะเออฟังแลระดิลล์ไม่ผมดูไปตามตัวเลขตามตัวเลขใช่ไหมเรียนอดเป็นหัวท่านไม่ได้ไงครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้าน่ารักน่ารักด้วยครับน่ารักด้วยเบอร์เจ็ดดีกว่าเสียหนูของเดียนนะคะเอาตัวเสียตัวเถ่าแกหมายเลขเจ็ดท่าว่าไม่มีตัวเลขเสริมโอกาสที่จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสําเร็จนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่ายังมีอุปสรรคที่จะมีผลต่อเนื่องอยู่หรอคะ เพราะว่าหมายเลขเจ็ดนั้นถือว่ามาอย่างโดดเดี่ยวมาอย่างโดดเดี่ยวที่ไม่มีตัวเกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนแต่ถ้ามีบุคคลที่เกื้อกูลสนับสนุนเข้ามาช่วยเสริมในช่วงระหว่างปี2566กก็มีโอกาสจะได้เพราะฉะนั้นลองจับตาไปที่คุณเนวินชิดชอบอว่าคุณเนวินชิดชอบเนี่ยเป็นตัวเสริมหนุนดวงชะตาของคุณอนุทินอนุทิน ให้ประสบความสําเร็จหรือไม่ถ้าขาดคุณเนวินคุณเนวินแล้วนะครับ คุณอนุทินอนุทินนี่จบเลยครับอ๋อแสดงว่าสองคนนี้ต้องตีคู่กันใช่ครับต้องสองแรงแข็งขันครับเป็นปะต้องโูกันมาเลยต้องบวกกันแล้วถึงจะมีโอกาสเดินทางไปสู่เป้าหมายห่งความสําเร็จได้ค่ะโอเคค่ะเรียนเป็นห่วงผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งค่ะเคยมารายการเรียนท่านจุลินนะคะช่วงนี้อาจจะดูเงียบๆเพราะเพิ่งจะสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวไปท่านจุลินเป็นยังไงคะมีแววได้นั่งเก้าอี้ไหมคะเพราะเป็นคนเก่าคนแก่ทางการเมืองนะในดวงที่ผ่านมานะครับ ถือว่าเป็นช่วงจังหวะปีให้แตกแยกพัดพลาดแต่แต่ในช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นการประคับประคองมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงจุดสุดท้ายของปี2566ถือว่าเป็นช่วงจังหวะปีประทะผมเคยทำนายดวงชะตาของท่านนายกประยุทธ์จันทโอชาในปี2562ว่าตกดวงแตกแยกพัดพลาดและตายจากพรช่วงต้นปีนะครับคุณพ่อท่านเสียคุณพ่อท่านเสียแล้วในตอนช่วงแรกเนี่ยเราได้ ได้ทำนายอยู่ในช่วงประมาณปีใหม่นี่ก็เช่นเดียวกันครับเป็นช่วงของการแปลเปลี่ยนของดวงชะตาที่จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้อยู่ในช่วงปี2567แต่ในช่วงระหว่างปีนี้ถือว่าปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นจากตัวเลขที่ได้รับนั้นถือว่าปัญหาภายในก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายสร้างความไม่เข้าใจก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น คุณจูเลนลักษณะวิสิ์เนี่ยจะต้องชี้แจงจะต้องอธิบายถึงจะทำให้ลูกทีมนั้นได้มีความเข้าใจกันมากขึ้นถือว่าเส้นทางนี้ก็ยังไม่่คยราบรื่นเท่าที่ควร,ครท่านก็ยังคงต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยครับค่ะเออเออสินแสเข่งคะเราเดินทางนะคะทางการเมืองการปกครองของประเทศมาเยอะเดีฉันอยากถามคะ่ะสินแสคะเราถึงจุดที่ต้องแบ่งแยกกันชัดเจนไหมคะระหว่างคําว่าประชาธิปไตยกับอนุรักษ์นิยมอะคะ่ะ จริงๆแล้วน่ม,นมันมันเป็นเรื่องของอวิสัยทัศน์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา<ฆ>ตั้งแต่ปี2,5654ช่วง<ฆ>2,554เนี่ยเป็นช่วงของการแปลเปลี่ยนบ้านเมืองนะครับที่ก่อให้เกิดวิกฤตเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของประชาธิไปไตยหรือว่าในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงระหว่างนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงระหว่างที่อยู่ใน เหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายของบ้านเมืองและยังคงต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งไปจนถึงปี2568ค่ะซออินแสเข่งค่ะเรียนรู้ว่าคำถามนี้เป็นคำถามซึ่งมันเซนซิทีฟไม่รู้ว่าควรถามไม่ควรถามแต่เรานั่งกันสองคนเราต้องมีความจริงใจกับคุณผู้ชมครับซินแสว่าคนที่เหมาะสมกับเก้าอี้นายกต้องเป็นคนแบบไหนคะต้องเป็นคนที่มีอำนาจ มีบารมีที่สามารถที่จะคุมในเรื่องของดวงเมืองได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับดวงเมืองเนี่ยสปีสองสาองเนี่ยเป็นปีที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตนเองเป็นปีขานเป็นปีเสือและปีที่ถูกเฉลกกันเนี่ยก็ต้องเป็นปีมะเมียปีจอที่จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ พอดูปีมาเมียแล้วเนี่ยถามว่าเป็นปีเกิดของใครใครคะของท่านประยุทธ์จันโอชาลงเหรอคะครับแล้วดวงเมืองบ้านเราจะสิ้นสุดการรัฐประหารไหมคะตราบใดที่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองที่ยังมีอย่างต่อเนื่องและต้องการบุคคลที่มีอำนาจเข้ามาเพื่อที่จะบริหารงาน ถึงจะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจริงๆแล้วนะครับดวงเมืองเนี่ยอยากจะได้ประชาชนเข้ามาเพื่อที่จะบริหารงาน<ฆ>แต่เมื่อประชาชนเนี่ยเข้ามามาบริหารงานแล้วก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย,งแยง้งแย่งชิงไม่มีน้ําใจเป็นนักกีฬาสมมุติว่าท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านยิ่งศักดิ์เนี่ยได้ได้เป็น,ได,ปนได้เป็นนายกรัฐทวนตรีแต่ผมอิจฉาริษยาก็ไปไม่รอดก็ไปไม่รอดนะครับมุ่งหวังที่จะทําลายอย่างเดียว อาจารย์อยู่ได้สองปีผมก็จะล้มอาจารย์ให้ได้และอย่างนี้มันจะไปรอดอยังไงทำไมไม่มีน้ําใจเป็นนักกีฬาในเมื่อคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณบริหารไปเลยสี่ปีให้จบแล้วหลังจากนั้นเขาต้องแอคทีฟตัวเขาเองเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะเดียนพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคะ่ะเดียนอยากทราบนะคะว่าดวงเมืองกําลังตกอยู่กับทูตมรณนะสินแสเข่งพูดแปลว่าอะไร สินแสเข่งคะคสิ้นแสเคยพูดใช่ไหมคะว่าดวงเมืองกําลังตกอยู่กับทูตมรณะเดี้ยนฟังเราเดิ้ยนแบบกลัวนะคะอธิบายหน่อยสิคะเกิดอะไรขึ้นจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเมืองเป็นเรื่องของความพลิกผันสิ่งที่เป็นมงคลกับเป็น,ปนไม่ไม่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของาศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตของบุคคลทั่วไปการก่อการร้ายที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านเมือง ปัญหาทะเลาะเบาแหวงลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าลูกปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในระหว่างนี้เนี่ยอยู่ในจังหวะของทูตมรณะที่ครอบคลุมบ้านเมืองของเราเนี่ยกอให้เกิดปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยเพูดอยู่หลายครั้งแล้วว่าอยากจะให้มีการทําบุญประเทศที่จะส่งผลให้มีโอกาสประสบความสาเร็จ หรือคลี่คลายปัญหาทูตมรณะที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยให้ลดน้อยลงหรือให้สลายไปโดยการที่จะต้องให้พระเนี่ยเข้าโบสถ์แล้วก็ทุกวัดในของประเทศไทยให้สวดพร้อมกันเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรืออัคคีภยัวาาภายวัตาภัยอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความร่มสลายเกิดขึ้น บ้านเมืองก็เสียหายเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากปัญหาต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันเศรษฐกิจจาก2ปีที่ผ่านมาก็ถือว่ามีผลเป็นลบแล้วมาถึงปี2566และ67 68ก็ยังมีผลเป็นลบอย่างต่อเนื่องชีวิตของประชาชนเนี่ยยังต้องพยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้มาเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลก็ต้องแก้ไปแต่ในส่วนของปากท้องของประชาชน ก็ต้องหาเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองให้อยู่รอดปัญหาของทูตมรณะอย่างที่ผมพูดให้ฟังก็คือมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีเหตุการณ์ตั้งแต่สมมึนามิที่ผ่านมาเนี่ยมันสะสมมาโดยตลอดจนทั้งมาถึงปัจจุบันนี้ถามว่าจะหมดเมื่อไหร่เรายังไม่สามารถจะตอบได้ยกเว้นแต่ว่าการเคลื่อนตัวของดวงดาวเนี่ยมันไม่มีผลกระทบแล้วหรือหลุดออกจากทูตมรณะแล้ว บ้านเมืองที่จะเป็นไทยค่ะสิ้นสเข่งคะคนไทยต้องระมัดระวังอะไรมากที่สุดคะในช่วงนี้ระวังเศรษฐกิจค่าของเงินค <c oughs> ่าของเงินเพราะถือว่าเป็นลบถือว่าเป็นลบในช่วงระหว่างปีหน้าอีกสองปีนะครับที่ยังมีผลเป็นลบอยู่ปีนี้เนี่ยเป็นปีขานธาตุน้ําแต่ปีหน้าเนี่ยเป็นปีมะโรงธาตุไม้และปีมะเสงธาตุไม้ก็ยังผลยังมีผลกระทบในเรื่องของ ภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองที่จะต้องแก้ไขปัญหาตัวนี้ให้จบใช้จ่ายประหยัดเก็บร้่ายปร,ยรีบ,ใช,รบใช้แต่สิ่งที่จําเป็นช่วงนี้นะคะคอยากให้สินแสเข่งนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆที่กําลังชมรายการช่อง8คะ่ะ<อ>บางคนเขาก็เชื่อสินแสเข่งบางคนเขาก็ไม่เชื่อเรนก็ไม่ได้ว่าอะไรใคร,ครนะคะแต่อยากให้สินแสแบบพูดเป็นกลางๆให้กับแฟนๆรายการคะ่ะอาจารย์ครับชีวิตของนักพยากรณ์เนี่ย ต้องมีความยุติธรรมต้องมีศีลธรรมประจําตัวการที่จะบอกใครก็ตามนะครับที่จะบอกวันตายหรือจะบอกวันเกิดอะไรต่างๆบอกวันเกิดยังบอกได้นะแต่บอกวันตายนี่เราไม่ควรจะพูดเพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงอยู่ในชีวิตของตนเองผมเลยฝากไว้นิดหนึ่งว่าหมอดูนะไม่ได้เป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของใครเป็นเพียงแต่ผู้บอกเหตุส่วนจะดีหรือร้ายประการใดอยู่ที่เจ้าชะตาเป็นผู้กําหนด เพราะฉะนั้นในดวงชะตานั้นถ้าหากว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นขอให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งเบียดเบียนสร้างความแตกแยกอยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่กระทําปัญหามันก็จะไม่รุนแรงเกิดขึ้น และชีวิตก็จะมีความสุขครับอาจารย์ครับข่ะขอบพระคุณค่ะสินแสเก่งคุณผู้ชมเจ้าขาก่อนปิดรายการไปเดียนต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่ารายการของเดียนเนี่ยต้องขึ้นตัวหนังสือบ้างเป็นช่วงๆว,ว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและเดียนก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่ารายการของเดียนเป็นรายการประเภทบันเทิงนะคะเดียนไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคะที่จะแบบมอมเมาปุกป,ปัน่นหรือเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองนะคะเดียนเปล่านะคะวันนี้เดียนลาคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีแต่คนพูดถึงติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา17นาฬิกา1นาทีนะคะทางช่อง8ใหม่เลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางค่ะวันนี้เดียนลากคุณผู้ชมนะคะกบราขอบพระคุณเชิแสาิจสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ